ท่านคณะนิยกรท่านผู้บริหารประธานศึกษาโดยเฉพาะในสังกัดกลุ่มโรงเรียนสนูท่านประธานกลุ่มท่านศึกษานิเทศคณะนิยกรร่วมที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับคณะลูกๆลูกเสือผู้น่ารักทุกนายที่มาจาก16โรงเรียนละ8นายรวมแล้ว120ประมาณ128คนทั้งหมดด้วยความยินดียิ่งในวันนี้ทางค่ายลูกเสือชุดคราวโดยเฉพาะกับผมขอบคุณท่านประธานในพิธีที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานอันสำคัญยิ่งของเยาวชนและของชาติในฐานะกิจกรรมของลูกเสือและกราบขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต3ที่ได้ให้ความสำคัญมอบหมายภารกิจให้กับโรงเรียนบ้านสนูได้เป็นผู้รับเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการในครั้งนี้ด้วยเกียรติของลูกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือและที่แห่งนี้ก็เป็นที่ตั้งของสมาคมครูบุคลากรทางการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต3ในการดำเนินงานในวันนี้นั้นต้องขอบคุณคณะครูของโรงเรียนมัธยมสนูผู้รักษาการและคณะได้เป็นงานหลักในการจัดเตรียมการตามควรในโอกาสนี้ขออนุญาตแนะนำบุคคลสำคัญที่ได้มาร่วมวิทยากรได้มาร่วมเป็นเกียรติและเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ท่านแรกขออนุญาตแนะนำอีกครั้งหนึ่งท่านที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีท่านพิจิตรฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตขออนุญาตมันจะสับสนจะขออนุญาตไล่ตามเรียงตามที่ทำเป็นคำสั่งร่างคำสั่งไว้เพราะนั้นอาจจะข้ามไปข้ามมาต้องกล่าวภัยนะครับขอแนะนำท่านต่อไปนะครับถ้ายังไงช่วยบอกก็เติมก่อนแล้วกันเนาะท่านที่ปรึกษานะครับผู้ช่วยผู้ตรวจการสำนักงานหนังสือแห่งชาติท่านรุ่งโรจน์ต้องทองครับแต่นักวิทยากรด้วยตรงไหนด้านโน้นนะครับอ่ะผมมือท่านครับอยู่ด้านโน้นครับท่านรุ่งโรจน์ต้องทองนะครับคณะกรรมการอำนวยการที่ได้รับความหมายจากทางสำนักงานเขตนะครับท่านแรกท่านอำไพศาลปราบเสียงครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแองและก็เป็นอุปนายกสมาคมครูบุคลากรทางการศึกษาเลขที่3ด้วยท่านต่อไปครับนางสาวณัฐนันธนาศรีกุลสาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเจาครับคณะนิยกรให้การฝึกอบรมผู้อำนวยการฝึกกอง1นะครับนายประสาทสีหาบุญมากคณะนิยกรนางพิกุลดวนใหญ่ครูโรงเรียนบ้านตาสุขนายสุทธิเจรจาครูโรงเรียนศรีสาอิยาคง